ก็จะมีโชว์อยู่ด้านหลังให้ไงเดี๋ยวโชว์อยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวเราพักเบรกแล้วเราไปดูกันแล้วก็สาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะแล้วก็ทุกท่านมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะสมาร์ทโฟนเป็น Android เองเป็น iPhone เองก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปเป็นระบบเดียวกับตัวตู้ได้เหมือนกันก็จะมีให้โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็พี่ก็ออกไปข้างนอกก็เสมือนว่าพี่อยู่ในออฟฟิศแอบหนีงานออกไปข้างนอกไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็มีคนโทรเข้ามาที่โต๊ะก็สามารถรับสายได้เหมือนเสมือนว่าพี่ยังอยู่ในออฟฟิศหัวหน้าจับไม่ได้หัวหน้าจับไม่ได้ว่าออกไปทานข้าวนะคะอันนี้พูดเล่นนะคะอันนี้เป็นทางการนิดนึงนะคะชื่อสุชาดานะคะอนันติยเวชเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของฝ่ายจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายนะคะของบริษัท NEC ประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะและสิตานันจากบริษัท iSAT Engineering จำกัดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนหน้าที่เป็นพิธีกรงานวันนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทางบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยจำกัดบริษัทธนสื่อสารจำกัดและบริษัท iSAC Engineering จำกัดต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะคะซึ่งการจัดงานสัมมนาครั้งนี้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับความรู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใน NEC นะคะแล้วก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ IP Phone ต่างๆนะคะอาทิเช่น IP Phone SL 1000และ SME 9001นะคะแล้วก็ IP Deck นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเว็บคอนเฟอเรนซ์ on SME 9001นะคะแล้วทางด้านหลังของเรานะคะยังมีสินค้านะคะโชว์ไว้แขกผู้มีท่านสามารถไปลองเล่นแล้วก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นได้เลยก็วันนี้นะคะก็จะบอกอเจนดาก่อนเนาะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างหัวข้อเรื่องที่วันนี้เราจะให้ทุกท่านเราฟังนะคะก็คือความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ NEC โดยทางคุณชัยวัฒน์โชคแสวงทรัพย์นะคะผู้อำนวยซีเนียร์แมเนเจอร์จากบริษัท NEC จะเป็นคนแนะนำนะคะแล้วก็จะมีการกิจกรรมการตอบคำถามมีจากการลงทะเบียนแล้วก็ทางคุณกฤษณทนสุวรรณประเสริฐคุณโชคนะคะผู้บริหารจากบริษัทชนะสื่อสารจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวต่างๆในการเดินงานนะคะแล้วก็มีการพูดถึง IT แล้วก็ NEC PBXว่า IP คืออะไรเน็ตเวิร์คคืออะไรความเป็นมาโดยทางคุณสุกีเผือกพันธ์ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท iSAC Engineering นะคะจะเป็นผู้บรรยายหลังจากนั้นก็จะรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องพาวิเลียน2ห้องด้านข้างนะคะค่ะจากนั้นนะคะกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบ IP กันนะคะในหัวข้อ IP Phone SL 1000และ SME 9001นะคะแล้วก็ IP Deck สื่อสารไร้สายจากนั้นนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นเวทคอนเฟอเรนซ์ on SP 9001นะคะโดยคุณลาเมศณนครนะคะผู้ช่วยผู้จัดการจากบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยจำกัดนะคะและกิจกรรมช่วงสุดท้ายนะคะช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมแจกของรางวัลโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vigo นะคะทางด้านนี้ไม่ทราบว่ามีใครรู้จักยี่ห้อโทรศัพท์ยี่ห้อ Vigo บ้างคะไม่มีเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีที่รับเครื่องนี้ไปนะคะต้องอยู่จนจบงานนะคะเพื่อจะจับตอนสุดท้ายถ้าเรียกไปแล้วไม่มีใครอยู่ก็พิธีกรได้ใช่ไหมรู้สึกจะเป็นพิธีกรก็จะกลับใหม่นะคะท่านที่อยู่จนหลังเลิกงานคนไหนเป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้ก็รอนิดนึงและกิจกรรมของเราไม่ได้มีแค่จับฉลากนะคะเรายังมีกิจกรรมที่ซ่อนไว้นะคะยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแล้วต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์โชคแสวงทรัพย์ซีเนียร์แมเนเจอร์จากบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยกล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะส
สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายชัยวัฒน์โชคสวัสดิ์ทราบนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทของบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานการจัดงานในวันนี้นะครับในความร่วมมือของวันนี้นะครับการจัดสัมมนานะครับเรามีความร่วมมือกันระหว่างบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยนะครับบริษัท Isaac Engineering นะครับจำกัดแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเราที่จังหวัดขอนแก่นก็คือบริษัทธนสื่อสารจำกัดนะครับได้มาจัดการสัมมนาวันนี้ในเรื่องของ IP ก้าวล้ำกลับอีสานนะครับจะเห็นว่าทุกวันนี้วงการของ IP นะครับมันไม่ได้อยู่แค่รอบตัวเรานะครับทั้งที่ทำงานนะครับทั้งที่บ้านนะครับต่างๆเนี่ยจะเห็นว่า IP ต่างๆเป็นสมาร์ทโฟนนะครับหรือจะเป็นตามออฟฟิศอุตสาหกรรมโรงงานโรงพยาบาลต่างๆล้วนแต่ใช้ระบบ IP ทั้งนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลานะเหมาะสมผมขอเปิดการสัมมนาในวันนี้นะครับขอเริ่มเลยครับขอบคุณครับค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงพร้อมกันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์โชคแสวงทรัพย์ซีเนียร์แมเนเจอร์จากบริษัท NEC Corporation ประเทศไทยจำกัดขึ้นกล่าวผู้ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ NEC ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับลองนะครับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะครับก็คาดหวังว่าวันนี้ผมได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอถามนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งมาที่นี่นะครับเป็นครั้งที่2ไม่ทราบว่ามีท่านใดนะครับรู้จักบริษัท NEC มานะครับรบกวนยกมือขึ้นนิดนึงครับเมื่อกี้เห็นบอกใช้อยู่ 2-3 รายน้อยมากเลยนะประมาณ 3-4 ท่านเองอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรครับผมในนามตัวแทนของบริษัท NEC นะครับก็จะมาเล่าประวัติไปมาสักเล็กน้อยนะครับใครมีข้อสงสัยยกมือถามได้นะครับในแง่ของตัวจินด้าวันนี้นะครับก็คร่าวๆมีประมาณ8-9 รายการนะครับซึ่งแต่ละรายการเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นมาตั้งแต่อดีตทั้งปัจจุบันนะครับแล้วก็มีเรื่องของโซลูชันของ NEC ต่างๆครับจะเห็นว่า NEC เราเนี่ยอย่างที่คุณสุทธิดาได้มีการกล่าวไปตั้งต้นแล้วนะครับเราไม่ได้ทำแค่ NEC นะครับเรามาดูว่า NEC ประเทศไทยเราทำอะไรบ้างเริ่มจากบริษัทแม่ที่ทุกท่านทราบไปแล้วนะครับบริษัทแม่นี่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกรุงโตเกียวนะครับปัจจุบันนี้การก่อตั้งนะครับอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับ NEC เนี่ยมีการก่อตั้งมามากกว่า100ปีนะครับทำธุรกิจมาหลากหลายนะครับมาจะเห็นว่าการก่อตั้งของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1899จนกระทั่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่าปีคริสต์ศักราช2116นะครับเห็นว่าเรามีการทำธุรกิจหลากหลายนะครับไม่ได้ทำเฉพาะตัวธุรกิจสาขาอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้จะมีตัวแชร์แมนของเราคือมิสด็อกเตอร์เอ็นดงนะครับลูกหลอกนะครับท่านลูกหลอกครับแล้วก็มีท่านประธานนะครับและซีอีโอคือมิสเตอร์ทักกิชิมิโน่นะครับในธุรกิจของ NEC ที่บริษัทแม่นะครับจะเห็นว่าเราทำหลากหลายในเรื่องของตัว Public Exchange นะครับในเรื่องของตัว Enterprise ในเรื่องของ Carrier ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มนะครับจะเห็นว่าธุรกิจของ NEC นั้นมีพนักงานทั่วโลกนะครับประมาณ 90,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆทั่วโลกในประมาณ217บริษัททั่วโลกนะครับนั่นเห็นว่าNEC ของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับ NEC Vision นะครับอันนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่สลับสลวยขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า Orchestrating a Brighter World นะครับความหมายคืออะไร
นะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับ NEC สร้างสรรค์สังคม IT แห่งอนาคตนะครับด้วยการผสมผสานและบูรณาการอย่างลงตัวของเทคโนโลยีนะครับและความชำนาญของเรานะครับ NEC ให้ความร่วมมือและใส่ใจใกล้ชิดกับพันธมิตรและลูกค้าของเราทั่วโลกนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในแต่ละประเทศอย่างดีที่สุดในทุกๆวันนวัตกรรมของเราได้เสริมสร้างความปลอดภัยความมั่นคงความมีประสิทธิภาพและความถูกต้องในการเข้าถึงการบริหารพื้นฐานเพิ่มขึ้นในสังคมเพื่อผลักดันให้ทุกๆคนสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้จะเป็นวิชั่นใหม่ของ NEC ที่เรามีการประกาศใช้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้จะเห็นว่า NEC ของเราเนี่ยไม่ได้ทำแค่ในเรื่องของโปรดักต์เดียวเราทำเรื่องของการส่งเสริมชีวิตประจำวันในแต่ละวันของเราเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวแบรนด์สตอรี่จะเห็นว่าเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับเราจะทราบกันอยู่แล้วการเพิ่มของทรัพยากรนะครับที่ถูกใช้กับประชากรที่เพิ่มขึ้นการจัดหาน้ำแหล่งพลังงานต่างๆนะครับในส่วนของทุกวันนี้การแข่งขันค่อนข้างจะสูงทำยังไงล่ะเพื่อที่จะตอบสนองในความต้องการของมวลมนุษย์ NEC ได้เร็วเห็นถึงจุดประสงค์นะครับหรือความต้องการของความต้องการของมวลมนุษย์จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในการที่จะเสริมสร้างส่งเสริมความต้องการของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรามาดูกันนะครับเห็นว่าเราได้มีการเปรียบเทียบนะครับในแง่ของโลกของเราในปีคริสต์ศักราช2050นะครับเราจะเห็นว่าในแง่ของตัวทรัพยากรต่างๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบขึ้นต้นนะครับประชากรเพิ่มขึ้นอะไรตามมาความต้องการของทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างเช่นในปีคริสต์ศักราช2050เราจะเห็นว่าประชากรของทั้งโลกนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 เท่าสิ่งที่ตามมานะครับจะเห็นว่าความต้องการของพลังงานนะครับความต้องการของพลังงานก็จะมีการใช้ 1.8 เท่าเหมือนกันนั่นคือเหมาะสมหรือไม่เรามาดูกันความต้องการของน้ำก็คือ 1.8 เท่าสภาวะมวลกระจกที่พวกเราพยายามรักษานะครับให้มีการเพิ่มมลพิษต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้น 5 เท่าในแง่ของความต้องการของอาหารก็คือ 1.7 เท่าซีกขวานะครับซีกขวาเราก็จะเห็นว่าในแง่ของการเปรียบเทียบนะครับระดับชาติและระดับภูมิภาคของเราเราจะมองเห็นว่าประชากรของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบไปแล้วในส่วนของอีสต์และSouth East Asia ก็จะเพิ่มขึ้น 1.1 เท่านะครับใน Africa South of the Sahara นะครับทางซีกของตะวันตกนะครับก็จะเพิ่มขึ้น 2.1 เท่าขณะเดียวกันอย่างที่ผมได้ทราบในเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะครับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนะครับก็จะมีผลกระทบ 1.1 เท่าประเทศที่เกิดใหม่แล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาก็จะมีผลกระทบ 2 เท่าถัดมาในเรื่องของอายุนะครับอายุเนี่ยเนื่องจากว่าประชากรเพิ่มขึ้นนะฮะการรักษาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้อายุของคนยืนนานขึ้นนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกันว่าในส่วนของ East West and Central Africa อายุจะต่างลงก็คือสั้นลงประมาณ 10% นะครับในขณะเดียวกันฝั่งซีกตะวันออกนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ก็จะมีอายุยืนขึ้นนะครับประมาณ 35%เนื่องจากเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการที่จะเสริมสร้างทำให้เขามีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสิ่งที่เราจะมองเห็นในอนาคตนี้มาดูกันนะครับในแง่ของตัวอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนะครับในแง่ NEC เรามองที่เราเห็นถึง7 Themeนะครับหรือ7รูปแบบในการที่เสริมสร้างคุณค่าของสังคมครับเริ่มตั้งแต่รักโลกนะครับรักโลกนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการผลิตหรืออะไรใหม่ๆเพื่อให้โลกของเราเนี่ยยืนยงยืนยาวนะครับไม่ใช่เราใช้ทรัพยากรจนกระทั่ง
20ปีข้างหน้าลูกหลานเราไม่มีสปอนใช้นะครับถัดมาในเรื่องของความปลอดภัยในเมืองนะครับในเรื่องของการบริการสาธารณะต้องมีการอย่างเช่นในประเทศไทยจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีการสร้างรถไฟฟ้านะครับจะเป็นใต้ดินบนดินต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะครับหลังสุดก็คือปีนี้จะเปิดสายสีม่วงนะครับแล้วก็จะเปิดสายสีแดงสีน้ำเงินหรือสีชมพูนะครับอันนี้จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างนะครับทำให้การบริการสาธารณะหรือในแง่ของประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะถัดมาในเรื่องของไลฟ์อินฟราสตรัคเจอร์ตัวนี้จะเป็นเรื่องของขนส่งมวลชนหลักนะครับเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการคมนาคมต่างๆเห็นว่ารัฐบาลมีการประกาศเรื่องของรถไฟทางคู่นะครับเชื่อมในประเทศต่างๆของรอบบ้านเรานะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือการสื่อสารนะครับจะเห็นว่าทุกวันนี้ลูกหลานเราเองหรือพวกเราเองเนี่ยขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้เลยนะครับเทียบกับเมื่ออดีตเนี่ยจะเห็นว่าเราจะขอโทรศัพท์บ้านแต่ละครั้งเนี่ยเราเสียเงิน30,000 บาทปัจจุบันตอนนี้มีMobile Order Service เนี่ยนะครับให้มือถือฟรีแค่ดิจิทัลซิงของเขาก็สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกนะครับในแพ็กเกจต่างๆถัดมาในเรื่องของตัว Industry Ecosystem ตัวนี้เห็นว่าปัจจุบันอย่างที่ได้ทราบว่าหลายท่านเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าในโรงงานอุตสาหกรรมของท่านเนี่ยได้มีการคิดค้นกระบวนการต่างๆเพื่อรักษานะครับสิ่งแวดล้อมนั่นหมายถึงว่าในอนาคตของเราเนี่ยเราจะมีการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับรวมถึงในออฟฟิศที่ทำงานเราถือว่าเป็นเรื่องของ work style ต่างๆเราทำงานที่บ้านนะครับสามารถที่จะรับส่งอีเมลหรือส่งไลน์สามารถคุยกับทีมงานได้ไม่ขาดการติดต่อนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับระบบงานของแต่ละท่านถัดมาในเรื่องของคุณภาพของชีวิตนะครับอย่างที่ผมได้ทราบว่าเนื่องจากว่าคนเรามีอายุมากขึ้นตื่นขึ้นยาวขึ้นทำยังไงล่ะที่จะเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์อีกอย่างนึงที่เราได้มีการคิดค้นทำใหม่ๆนะครับนั่นหมายถึงว่าในแง่ของ7รูปแบบที่เรามีการผสมผสานกันอันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้รายละเอียดมากผมขอผ่านถัดมานะครับอย่างที่ผมได้ทราบว่าทำยังไงนะครับอะไรล่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญในอนาคตที่เราพูดถึงนั่นคือแหล่งของคุณค่าต่างๆที่จะสร้างเสริมจากระบบที่เราเรียกว่า ICT นะครับเรามี3ตัวเลือกก็คือเรื่องของเครือข่ายนะครับมีเรื่องของเดนิมิกมีเรื่องของรีโมททั้ง3ส่วนนี้แหละจะเป็นแหล่งข้อมูลในการที่จะผลิตนวัตกรรมใหม่ๆทำให้เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอนาคตนะครับแล้วเราเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับอย่างอดีตเนี่ยเราดูหนังเรื่องของStar Trek เราจะมองเห็นว่ากัปตันนะครับใช้มือถือเคลื่อนย้ายสื่อสารมวลสารต่างๆได้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนที่สามารถคุยมองเห็นหน้าได้และเรียกว่าเฟซไทม์นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นจินตนาการในอดีตและมาถึงปัจจุบันเราก็สามารถเอาสิ่งที่เราจินตนาการในอดีตเนี่ยมาทำเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆนะครับจากข้างล่างนะครับข้างล่างจะเห็นว่าเรื่องของข้อมูลที่ผมเรียนกล่าวไปแล้วนะครับก็จะเรื่องของตัวเรียลไทม์ไดนามิกรีโมทต่างๆจะเห็นว่าในตอนนี้องค์กรหลายๆองค์กรนะครับอย่างเรื่องของ financial นะครับเรื่องของ big data เก็บฐานข้อมูลของพวกเราหมดจะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลมีการประกาศเปลี่ยน ATM เป็นแบบใหม่ที่เป็นคล้ายๆสมาร์ทเอทีเอ็มนะครับอันนี้ก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นความลับของเราได้ดีมากขึ้นนะครับในเรื่องของ SDN ก็คือ Security Data Network นะครับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลของเขาเนี่ยสำคัญมากนะครับทำไมถึงสำคัญเพราะถ้าข้อมูลของเราหลุดไปหาแฮกเกอร์สักคนหนึ่งท่านคิดสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับข้อมูลของท่านต่างๆเช่นท่านมีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่นะครับท่านกู้บ้านหรือเปล่าท่านติดหนี้แบงค์ไหนหรือเปล่านะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับหมดเพราะฉะนั้นเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะมีการติดตั้งระบบ SDN นะครับแล้วก็มีการแบ็กอัพฐานข้อมูล
นั่นหมายถึงว่าข้อมูลถ้าสมมติว่าอีกที่หนึ่งเกิดความเสียหายข้อมูลของเราหรือของลูกค้านะครับก็จะมีการแบ็กอัพไปอีกที่หนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าในแง่ของธุรกิจของลูกค้าหรือของเราเองเนี่ยก็ไม่สูญเสียไปถัดมาในเรื่องของคลาวด์นี่การพูดกันหลายสมัยนะครับนั่นหมายถึงว่าในตัวการบริการเซอร์วิสโพรไวเดอร์ใหญ่ๆนะครับเขาก็เริ่มมีการติดตั้งคลาวด์นั่นหมายถึงว่าตามบ้านเรานะครับจะเห็นว่าบางบ้านนะครับมีการใช้เราเตอร์นะครับของโมบายโพรไวเดอร์ค่ายใดค่ายหนึ่งก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไอพีโฟนนะครับหรือซิปโฟนชิปสแตนดาร์ดอะไรก็ได้นะครับเข้าไปในวงคลาวด์ของเซอร์วิสโพรไวเดอร์เจ้านั้นนะครับซึ่งเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับมีแค่เราเตอร์ตัวหนึ่งในการที่จะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาหาตัวโน้ตบุ๊กของเราสมาร์ทโฟน iPad iPhone นะครับหรือ Samsung หรืออะไรก็แล้วแต่ถัดมาเรื่องของ Cyber Security อันนี้จะเป็นเรื่องขององค์กรของรัฐบาลนะครับจะเห็นว่าในองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับจะเป็นกระทรวง ICT เองเนี่ยค่อนข้างที่พูดถึงของ Cyber Securityเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลใหญ่นะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนของเราทั้งหมดนะครับในแง่ของตรงนี้คือกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีการติดตั้งระบบของ Cyber Security นั่นคือป้องกันแฮกเกอร์เข้ามาแฮกข้อมูลของประชากรของประเทศไทยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นฐานในการที่จะทำให้17 7รูปแบบที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่า SocialQuantum Innovation นั่นคือเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงความมีประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันนะครับตรงนี้จะเห็นว่าวิวัฒนาการนะฮะต่างๆ3ตัวที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามุมซ้ายมือนะครับจะเป็นเรื่องของรีโมทด้านล่างเป็นเรื่องของเรียลไทม์นะครับด้านบนจะเป็นเรื่องของไดนามิกจะเห็นว่ามีการสร้างนะครับโครงสร้างใหม่ๆนะครับจะเห็นได้ว่าด้านของซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรื่องของบอร์ดแบนด์ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการประมูล 4G กันนะครับก็มีหลายรายได้ไปนะครับปัจจุบันตอนนี้มือถือของเรานะครับก็มีการใช้ระบบ 4G แล้วนะครับอย่างทางแกนก็ใช้เพราะผมใช้ตัวสมาร์ทโฟนสมาร์ทคอมพิวเตอร์ 4G ได้เลยนั่นหมายถึงว่าควบคุมเกือบทั่วประเทศนะครับในแง่ของ SDA อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วและในอนาคต 5G กำลังมานะครับคิดว่าภายในปีหน้า 5G มีการติดตั้งแน่นอนนะครับถัดมาในเรื่องของตัวทำยังไงล่ะเพื่อจะเกิดระบบนี้นะครับในเรื่องของ High Speed Memory อย่างที่เรียนทราบว่าตอนนี้จะเห็นว่าตัว IP Phone เองเนี่ยแน่ดีคือ10/100 10/1000ตอนนี้มีระบบตัวเน็ตบุกใหญ่ๆเนี่ยเป็น High Speed สามารถดาวน์โหลดภายในเสี้ยววินาทีนะครับนั่นคือจะเห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยจะเป็นกระบวนการนะครับทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ได้หลีกหนีเกี่ยวกับ IP ไปเลยนะครับทุกลมหายใจของเรามีแต่ IP นะครับจะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนเองนะครับหรือจะใช้ตัวโทรศัพท์ภายในสำนักงานนะครับจะใช้โน้ตบุ๊กเองก็ไม่พ้น IP ถัดมาในเรื่องของโปรไฟล์นะครับผมขอรับประวัติอีกนิดนึงว่า NEC ประเทศไทยนะครับมีการก่อตั้งมานะครับประมาณ50 ปีนะครับจากอดีตเนี่ยจะเห็นว่าในแง่ของ NEC อย่างที่ดูเรื่องของตัววิดีโอไปนะครับเราเกิดมาจากคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับและคอมมิวนิเคชั่นนั่นคืออดีตของ NEC เนี่ยเริ่มจากการเสริมสร้างนะครับระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆนะครับเริ่มจากเซิร์ฟเวอร์จนถึงเมนเฟรมนะครับแล้วก็เรื่องของระบบคอมมิวนิเคชั่นนั่นคือการสื่อสารต่างๆจะเป็นแฟกซิมายนะครับจะเป็นตัว PBX นะครับเรามีการติดตั้งกันมากมายนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องจากปีคริสต์ศักราช1967 NEC ได้มีการ provide cross bar นะครับให้กับ TOT หรือการโทรศัพท์บ้านเราในนะครับจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นระบบเก่าที่ห้องทุ่มสายเนี่ยแค่40 เบอร์เนี่ยนะครับถ้าก่อนขึ้นห้องนี้เลยเพราะเป็นระบบเก่าใช้ระบบรีเลย์นะครับเวลาเชื่อมต่อสายกันถ้าเราไปอยู่ในชุมสายเนี่ยเราจะได้เสียงรีเลย์ตีดักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักต่อไปหมดนะครับมีการเชื่อมต่อระหว่างเบอร์ภายในของการโทรศัพท์นะครับก็คือเบอร์ตามบ้านของพวกเรานะครับถัดมาในปีคริสต์ศักราช1977นะครับในแง่ของตัว NEC เนี่ยได้มีการนำเสนอ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบคอมมิวนิเคชันคือการสื่อสารในประเทศไทยถัดมาในเรื่องของตัวปี1981นะครับจะเห็นว่าในปีนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าระบบคอสปาเป็นระบบเก่านะครับเปลืองพื้นที่นะครับทาง ATC ก็ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเราเรียกว่า PBX นะครับตัวนี้เราได้มีการติดตั้งให้กับชุดสายทางการโทรศัพท์เรียกว่า MIA61นะครับติดตั้งทั่วประเทศนะครับจะเห็นว่าได้สักคนก่อนเราจะใช้เครื่องโทรศัพท์ทางบ้านเป็นแบบนะครับผมไม่ทราบว่าใครทัน